ไอเบิ่งว่าละอองเกสรดอกไม้น่ะมันแพ้แห้งสําใดมื้อนี้มันได้ออกมานะคะนี่ขนาดยางนะคะนี่ในรองเท้านะนี่นี่นี่ขนาดในรองเท้าได้นี่ยางแป๊บเดียวเห็นบ่นี่เหลืองเออๆนี่นี่คือโตที่อันตรายโตเทให้ขั้นให้แพ้นะคะนี่ค่ะนี่ขนาดในรองเท้าได้นี่ขอออกบึดเดียวมันก็มาอีกนะคะนี่คือโตที่มันเฮ็ดให้เฮาแพ้เห็นบ่คะนี่นี่คือละอองเกสรที่เฮ็ดให้ขั้นหูขั้นตาแล้วไม่น้อยไออยู่นะคะอาบน้ําออกมาแล้วกลับไปก็ต้องอาบน้ําอีกนะคะต้องสระผมเห็นบ่นี่ขนาดรองเท้ายังเหลืองเลยเห็นบ่มันจะเกาะอยู่ตามมันถ้าเฮาสังเกตง่ายๆนี่นี่แค่ในรองเท้าเด้อนี่ไม่น้อยจะให้เบิ่งในโต๊ะเด้อนี่เริ่มขั้นแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งในโต๊ะเมื่อกี้เพิ่นให้นั่งบ่นั่งนะเพิ่นบ่ว่าตัวเพิ่นเองก็แพ้คือกันน้องสะใภ้นะคะนี่ค่ะเหลืองเออเฮ้อเพิ่นเพิ่งฉีดน้ําไปบางชั่วโมงเดียวนี่เองนะคะแค่ชั่วโมงเดียวนั่นนี่ลมมันพัดมาอีกนี่แค่1ชั่วโมงนี่คิดดูเอาสภาพนะสิบ่แพ้จังได๋ล่ะพี่คิดเนี่ยพี่เบิ่งติละเอานี่นี่คือตัวที่มันเฮ็ดให้เฮาทั้งไอทั้งจามทั้งขั้นหูขั้นตานะคะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่คือสาเหตุนึงแต่ถ้าเฮาบอกมากก็บ่ได้เพราะร่างกายเฮามันต้องถูกแดดถูกน้ําถูกลมถูกหยังนะคะเบิ่งว่าสิฮอโตอยู่ในบ้านได้ตลอดปีทั้งนั้นจนเบิดหน้ามันเนาะเดี๋ยวหน่อยให้เบิ่งนี่แหละนี่กลับไปจังซี่เสื้อผ้าตรงถอดออกแล้วก็ใส่ตะกร้าเตรียมไว้ซักเลยผมยังสิมันก็ติดเด้ค่ะมันก็มันคันเฮาสิไปออกมาข้างนอกแล้วเฮาสิอาบน้ําอันอาบน้ําแล้วค่ะออกมาแล้วกลับเข้าไปอาบน้ําซะผมอีกมันก็บ่แม่นว่าผมแห้งสะยากแต่มันก็ต้องมีติดบ้างแต่ให้เบิ่งว่าออกมาก็โดนจังซี่ล่ะค่ะมันหนีบ่วิดดอกค่ะนี่มันยังล่มนี่ขนาดฝนตกมาอาทิตย์ที่แล้วฝนตกแป๊บเดียวมันก็ไหม้อีกเพราะว่าเบิ่งติล่ะกกใหม่ใบหญ้าซุ่มมื้อนี้ซุ่มดอกไม้น้ําเกสรยิ่งตอนนี้ดอกพวกกันดอกไม้กําลังออกเกสรดอกไม้ซุ่มผักซุ่มหยังนะกําลังออกนี่คืออีกหนึ่งความรู้ที่พี่น้องถามว่ามันเป็นหยังคือจังแพ้เนี่ยนั่นจังสินั่นจังสิเกสรจังสิอย่าว่ามันบ่ออกไปมันก็ปลิวออกไปหมดเด้ค่ะปลิวออกไปหยังใบขาวๆจังซั่นต้นบักกันต้นบักแอปเปิ้ลจังซั่นก็แม่นเด้ค่ะมันบ่แม่นว่าแนวดีเด้ค่ะคนดอกไม้ซุ่มพุ่มมันก็มีเกสรต่างๆนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวน้ำใหม่หูนะคะเดี๋ยวรักใจจ้ารักนะจุ๊บๆ